พักฟื้นร่างกายไร้ข่าวออกทีวีบ้านสวนอมอัคพันธ์หลังคนสนิทเผยแล้วจะกลับมาเล่นละครเมื่อไหร่จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือของพระเอกหนุ่มอมอัคพันธ์ที่กำลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจหลังจากห่างหน้าพักเบรกงานละครไปพักใหญ่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเป็นห่วงและถามไถ่อาการป่วยเป็นจำนวนมากล่าสุด25พฤษภาคม2566กีตาร์สิริพิชซึ่งเป็นพี่สาวคนสนิทของอมอัคพันธ์ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องชายอมอัคพันธ์ผ่านไลฟ์สดของตัวเองโดยกีตาร์สิริพิชเผยว่าอาการป่วยของอมตอนนี้โอเคสุขภาพดีขึ้นมากๆสดชื่นขึ้นตามลำดับซึ่งหลังจากนี้ตัวเองจะพยายามบิ้วและขอร้องอมให้มาเล่นละครในปีหน้าคาดว่าไม่ใช่ปีหน้าก็ปีถัดไปรอให้อมมาคอนเฟิร์มอีกทีพร้อมฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงพี่อมและคิดว่าอีกไม่นานประมาณปีหรือ2ปีอมคงได้กลับมาร่วมเล่นละครกับช่อง7เหมือนเดิมด้านแฟนคลับถล่มข้อความให้กำลังใจอีตาได้พูดกลางไลฟ์ว่าไม่ต้องให้กำลังใจแล้วพี่อมหายดีแล้วอย่างไรก็ดีคงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับประวัติส่วนตัวอมอัคพันธ์นามาศปัจจุบันอายุ38ปีเกิดวันที่28มกราคมพุทธศักราช2528เป็นนักแสดงชาวไทยมีชื่อเสียงจากละครเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์ซึ่งยังทำให้เขาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นอีกด้วยสังกัดช่อง7 HD อมอัคพันธ์เป็นบุตรคนโตจากพี่น้อง2คนเขาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคามระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาเริ่มอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาถ่าย MV จากนั้นได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบกับละครทางช่อง3เรื่องรักซ่อนแค้นและรับบทตัวรองและบทร้ายจนได้บทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์จนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและรับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคกับสังกัดดาราวิดีโอโดยแสดงคู่กับวรัตยานินคูหาจนมาเป็นที่รู้จักจากบทหลวงอัครเทพวรากรในละครทวิภพต่อมาปี2560แสดงในซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักรับบทเป็นเรือเอกจิรวัฒน์สุขปัง